ตุลาคมถือเป็นเดือนที่ปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเทิดทูนถึง2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระพักตร์มหาราชรัชกาลที่9ที่เสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมและวันที่13ตุลาคมในโอกาสนี้บริษัทบ้านสวนธนบุรีจำกัดและกลุ่มศิลปาสีจึงจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ2กษัตริย์ขัตติยมหาราชเพื่อร่วมถวายผลงานแห่งความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่ทั้ง2พระองค์ที่สร้างให้ประเทศไทยสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีอธิปไตยร่มเย็นผาสุขมาอย่างยาวนานผ่านงานศิลปะล้ำค่าจากศิลปินมากฝีมือทั้งสาขาจิตรกรรมปฏิมากรรมภาพพิมพ์ภาพถ่ายและจัดทำภาพยนตร์สั้นที่สะท้อนถึงความผูกพันและความรักอันลึกซึ้งระหว่างประชาชนและพระมหากษัตริย์และมีผลงานศิลปะจากศิลปินแห่งชาติและศิลปินร่วมสมัยร่วมงานนำรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในวันที่11ถึง23ตุลาคมนี้ณศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ2กษัตริย์ขัตติยมหาราชจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมตั้งแต่วันที่11ถึง23ตุลาคมนี้ณศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกท่านครับคือการจัดงานครั้งนี้นะครับผมก็มีแรงบันดาลใจอยู่ตลอดเวลาที่ว่าเราอยากจะนำเสนอเรื่องของพระองค์ท่านนะฮะด้วยศิลปะและวัฒนธรรมนะครับรุ่นใหม่ๆต้องการรีแบรนด์การนำเสนอเรื่องพวกนี้ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับมีการผสมผสานกันมีการคิดกันขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเราก็อยากจะขอเรียนเชิญท่านเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดนะฮะแสดงข้อความเห็นและมาความร่วมมือซึ่งกันและกันนะฮะให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆวิธีคิดใหม่ๆวิธีทำการใหม่ๆร่วมกันนะฮะเราด้วยวิธีศิลปะบ้านเมืองมันจะต้องพัฒนาไปด้วยจินตนาการและความคิดแล้วนะฮะฝีมือเรื่องอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดแล้วล่ะนะฮะก็เลยอยากจะเรียนเชิญท่านมาอยู่มาร่วมชมงานนี้เทศกาลนี้เราจะจัดถึงวันที่23ตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่23ตุลาคมเรามาร่วมกันแสดงความคิดมาร่วมกันแสดงความกตัญญูซึ่งกันและกันนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้มาพูดแทนศิลปินนิดหนึ่งครับศิลปินสร้างสรรค์ทั้งกิจกรรมและปฏิบัติกรรมในรูปพระเจ้าเขาต้องพระเจ้าของดินศิลปินต้องใช้พลังจากข้างในครับเวลาอาจารย์ไปเชิญเขามาอะไรอาจารย์พูดจากเขาศิลปินเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจอยู่แล้วนะฮะจากการเริ่มจากวาดก่อนวาดในหลวงนะฮะวาดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเรื่องเงามีแสงเงามีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยมีความแม่นยำในเรื่องสัดส่วนแล้วเขาก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นการปั้นนะการปั้นเนี่ยมันจะทำให้ดีอย่างก็คือว่าเขาสามารถมองได้รอบทิศทางนะฮะเขาสามารถใช้แสงเงาอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อสร้างผลงานได้สวยขึ้นนะฮะเราก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องรูปปั้นอย่างเงี้ยมากขึ้นมากขึ้นนะเพราะจิตปฏิมากรรมเนี่ยมันจะอยู่ได้นานมากนะฮะมันจะอยู่ได้นานหลายร้อยปีนะครับแล้วก็อยากจะครั้งนี้ก็อยากจะสนับสนุนน้องอัญมณีนะฮะศิลปินรุ่นใหม่อายุ19เท่านั้นนะเชิญท่านทุกท่านไปชมผลงานน้องๆกันนะเราสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเถอะนะครับแล้วเราจะได้พัฒนาไปสู่ตลาดข้างนอกได้บ้างนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับช่วยกันหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ